วิโรจน์วอตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยรวมปัญหาแผนปฏิรูปในเวทีเดียวการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 14:04 น.วิโรจน์วอเวทีตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยเป็นการรวมปัญหาแผนปฏิรูปกองทัพพาณิชย์จากทุกมุมมารวมในเวทีเดียวด้านธนาธรมองเป็นเวทีการแถลงว่ากมท.ทหารและกมท.ถ่ายโอนทำอะไรไปแล้วบ้างเมื่อเวลา 12:55 น.วันที่12ตุลาคม2567ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยนายธนาธรกล่าวว่าการปฏิรูปกองทัพพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพที่พวกเราเคยเสนอตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงพรรคก้าวไกลซึ่งพรรคประชาชนยังไม่ได้ปิดแถลงนโยบายของพรรคอย่างเป็นทางการแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าพรรคประชาชนคงนำนโยบายปฏิรูปกองทัพที่ทำต่อเนื่องกันมาไปใช้เป็นนโยบายพรรคต่อแต่ประเด็นที่สำคัญคือการศึกษาในกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปสู่หน่วยงานที่เหมาะสมทำให้พวกเราได้เห็นรายละเอียดของกองทัพพาณิชย์ที่พวกเราพูดกันมาตลอดว่ากองทัพมีทรัพย์สินมากมีกิจการหลายประเภทซึ่งนำมาสู่ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมให้เกิดการปฏิรูปกองทัพพาณิชย์เมื่อถามถึงในช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เคยเข้าไปปรับปรุงเป็นแนวทางเดียวกับที่พรรคก้าวไกลคิดหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าการเปลี่ยนผ่านกองทัพสิ่งที่ประชาชนต้องการคือระยะของการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นอย่างการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพถ้าเราเจาะลึกลงไปในเรื่องความโปร่งใสของการจัดการเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆซึ่งในวันนี้เราไม่มั่นใจว่าการตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มีการเปิดเผยงบประมาณการเงินต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใดขออ้างที่มักจะให้เหตุผลคือนำไปใช้เพื่อสวัสดิการชั้นผู้น้อยเราเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่คำถามคือเอาไปใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นข้ออ้างอยู่ตลอดโดยที่สังคมตั้งคำถามว่าสวัสดิถ้าหากมีเงินนอกงบประมาณไปอุดหนุนดูแลทำไมยังมีปัญหาเรื่องสวัสดิการอยู่ดังนั้นเรื่องของเสนาพาณิชย์ต้องดูทั้งเรื่องการถ่ายโอนในภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพโดยตรงความโปร่งใสและการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ว่าตรงตามเจตนารมณ์หรือไม่ซึ่งในการเสวนาหัวข้อตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยไฮไลท์สำคัญในวันนี้คือเรื่องเสนาพาณิชย์ที่เราพูดกันบ่อยแต่ครั้งนี้เป็นการรวบรวมเสนาพาณิชย์จากทุกภาคส่วนมารวมกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่แค่สนามกอล์ฟทั้งหมดทั้งมวลที่เราเคยพูดกันในเวทีต่างๆถูกรวบรวมมาในเวทีนี้เวทีเดียวครบถ้วนด้านนายธนาธรได้กล่าวเสริมว่างานดังกล่าวถือเป็นการทำงานร่วมกันของกรรมาธิการทหารกลับกรรมาธิการถ่ายโอนที่ตนมีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานในฐานะกรรมาธิการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งมาจากเงินภาษีของประชาชน
ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอต่อสังคมมาให้ประชาชนได้เห็นในแง่หนึ่งวันนี้ก็ถือเป็นการแถลงของกรรมาธิการถ่ายโอนทำงานมาตลอด9เดือนให้ประชาชนได้เห็นว่าเราทำอะไรมาบ้างเราศึกษาอะไรไปบ้างและมีข้อเสนอต่อสังคมอย่างไรอยากให้ทุกคนติดตามกันกันตถาวรยกเลิกสัญญา The Icon Group เผยเหตุเรียกบอสยันไม่ได้ถือหุ้นข่าวด่วนวันที่12ตุลาคม2567 14:17 น.กันกันตถาวรยกเลิกสัญญา The Icon Group เรียบร้อยแล้วเผยเหตุเรียกบอสยันไม่ได้ถือหุ้นไม่ได้มีอำนาจกับบริษัทเป็นเพียงผู้รับจ้างหลังเป็นกระแสข่าวฮอตกรณีบริษัท The Icon Group ซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากสูญเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตสิ้นเนื้อประดาตัวบางรายเครียดถึงขั้นจบชีวิตตัวเองโดยเหยื่อทยอยเข้าแจ้งความต่อเนื่องทั้งนี้มีดารานักแสดงที่เกี่ยวข้องบางท่านออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นล่าสุดวันที่12ตุลาคม2567ที่ห้องโฮอินวันสนามกอล์ฟโฟทาไลกันกันตถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังอีกหนึ่งคนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในเครือดิไอคอนกรุ๊ปออกมาแถลงชี้แจงต่อประเด็นร้อนดังกล่าวกันกันตถาวรกล่าวว่าวันนี้ผมขอพูดจากความรู้สึกขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันจากทุกสื่อตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวว่าผู้เสียหายเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นยอมรับตกใจมากๆเพราะไม่เคยรับข้อมูลแบบนี้มาก่อนตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานเป็นผู้รับจ้างให้กับ The Icon Group ผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมแล้วก็ทุกๆคนได้คิดกันไปต่างๆนานาว่าผมมีส่วนร่วมในครั้งนี้วันนี้ผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายก็การทำอะไรก็แล้วที่ออกมาจากบริษัท The Icon Group เป็นเพียงคนที่รับจ้างมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัท The Icon Group ที่ให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้กันและผมเชื่อมั่นมาเสมอว่าสิ่งที่ผมทำจากการที่ตรวจเช็คความถูกต้องมาตลอดซื้อเป็นตามมาตรฐานการทำงานของผมมาตลอดมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วข้อมูลของบริษัท The Icon Group ที่เราได้ตรวจเช็คในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งถูกต้องสินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนทุกครั้งก่อนที่จะออกจากปากว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของผมเองกับภรรยาและคุณพ่อคุณแม่มีอย.สำหรับสินค้าทุกตัวมีการการันตีต่างๆตั้งแต่โรงงานที่ผลิตมีการเช็คสินค้าจริงๆรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ตรงกับสายการทำงานของผมอยู่แล้วตรงกับการทำงานของผมอยู่แล้วนั่นคือการเป็นโฆษกให้กับสินค้าและก็บริษัทแต่ก็ยังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมเป็นผู้รับจ้างในการทำหน้าที่พิธีกรให้กับงานที่บริษัทได้จัดขึ้นและการโปรโมตสินค้าให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้แต่ทั้งหมดมันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันต้องเป็นอันดับแรกเสมอแต่ในเมื่อวันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าอันไหนคือความถูกต้องกันแน่และมันไม่มีอะไรชัดเจนเลย
ผมได้แสดงความรับผิดชอบต่อให้มันจะดูน้อยนิดมากๆในการที่ยุติอาชีพพิธีกรของผมไปก่อนที่มันจะเกิดความชัดเจนแล้วก็มีการยกเลิกสัญญากับบริษัท The Icon Group เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและมาบอกว่าสุดท้ายทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันได้เป็นมาตรฐานของผมที่ตรวจเช็คมาแล้วตั้งแต่แรกจากข้อมูลที่คนคนหนึ่งจะเช็คได้หลังจากนี้เราจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่เราเก็บรวบรวมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อเท็จจริงและความชัดเจนให้ได้เร็วที่สุดจากนั้นทนายความกล่าวว่าทางทีมงานทนายความได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปเรียบร้อยแล้วส่งไปก่อนที่แถลงข่าวเพราะเป็นเจตนาของคุณกันตั้งแต่แรกแต่ทางทีมกฎหมายของเราจะต้องไปศึกษาข้อสัญญาในเบื้องต้นก่อนจะใช้เหตุไหนในการเลิกสัญญายืนยันยกเลิกสัญญาแล้วเมื่อถามว่าสัญญาว่าจ้างกี่ปีกันกันตถาวรกล่าวว่าสัญญาทั้งหมด5ปีผมทำงานเป็นรับจ้างให้กับบริษัท The Icon Group มาแล้วตอนนี้3ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564หน้าที่ของผมคือการโปรโมตสินค้าทุกสินค้าของบริษัท The Icon Group หรือภาษาที่เข้าใจง่ายคือแบรนด์แอมบาสเดอร์ทุกสินค้ารวมไปถึงบริษัทด้วยในการโปรโมตบริษัทให้เป็นที่รู้จักกับทุกคนส่วนคำว่าบอสเป็นสิ่งที่เขาใช้เรียกกันในบริษัทจากนั้นทนายความตอบแทนว่าเป็นการให้เกียรติกันในบริษัทมากกว่าคือตำแหน่งงานของคุณกันทางในลักษณะตามกฎหมายคือเป็นสัญญาจ้างคำของเท่านั้นเองไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ผู้ร่วมลงทุนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นและไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆสำหรับความแตกต่างของบอสพอลกับบอสกันนั้นกันกันตถาวรกล่าวว่าบอสพอลเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัท The Icon Group บริษัทนี้ผมไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีการเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของไม่ได้กำหนดนโยบายผมจะต้องรับนโยบายมาจากบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ชัดเจนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกันตถาวรเปิดใจเป็นแค่ผู้รับจ้างดิไอคอนกรุ๊ปรู้สึกเสียใจกันตถาวรโดนขุดโพสต์บอกชัดเจนทำอะไรบ้างในเดอะไอคอนกรุ๊ปเปิดคำแถลงเวิร์กพอยต์หลังกันตถาวรยุติบทบาทพิธีกรยันไม่ได้นิ่งนอนใจชาวเน็ตขุดภาพกันตถาวรเซอร์ไพรส์ภรรยาวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนหนุ่มกันชัยยังเดือดฝากถึงบอสพอลกันตถาวรให้คนของคุณเงียบปากกันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ